สวัสดีค่ะผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคะพบกับช่องแม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะคะวันนี้แม่ใหญ่แอคบ้านสวนจะพามาชมการปลูกไม้มงคลนะคะชมไม้มงคลพืชที่ปลูกไว้เลยละอย่างที่บ้านสวนทุกอย่างก็ยังอยู่เจริญเติบโตนะคะบางต้นนี่ต้นนี้ปลูกไว้เมื่อ10ปีที่แล้วนะคะก็ยังอยู่นะคะบอนสีอันนี้เขาเรียกว่าฮกหลงหรือไงนะคะอันนี้บอนที่มาจากเมืองจีนถ้าหน้าแรงจะกัดสีสวยนี่หองเฮายังอยู่นะคะกระถางเดิมใบยุบไปใบมาใหม่แล้วอันนี้จากเมล็ดนะดูจริงๆสวยมากเลยอันนี้น่าจะเป็นอันนี้เพชรเจ็ดสีเห็นแค่สองสีนะคะนางไหมป้ายกับไม่ป้ายพอเขาใบอ่อนยังไม่กัดสีวันนี้นะจะมานั่งปลูกนี่ต้นเสน่ห์จันแดงนะคะมาปลูกในถ้ำกลางใต้ชายคานะเนื่องจากว่าฝนมันตกนะคะไม่ได้ออกไปสวนไปที่อื่นนะคะไม่ได้ออกไปนอกบ้านก็มานั่งปลูกซ่อมต้นไม้เอาไว้นะคะต้นไหนมันไม่สวยสวยไม่สวยเท่าไหร่ก็จะเอามาทำความสะอาดเห็นไหมอันนี้เหตุผลที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าปลูกไปแล้วดินยุบนานแล้วนะนี่ 3-4 ปีถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆต้นนี้นะคะเสน่ห์จันแดงต้นนี้นะคะเขาเคยออกดอกสวยมากสีแดงสะพรั่งเลยนะคะแต่มาปีนี้แม่ใหญ่บ้านสวนนะคะเพิ่งจะมาดูแลเอาเมื่อก่อนเนี่ยจะรีบดูแลตั้งแต่ช่วงหน้าแล้งเอาดินกลบโคนปกพื้นเขาตั้งแต่หน้าแล้งนะแต่เพิ่งจะได้มาปลูกช่วงนี้เองนะเพราะว่ามัวแต่ไปที่สวนใหญ่วันนี้แดดล่มลมตกนะฝนตกลินไปปล่อยก็มานั่งใต้ชายคาปลูกต้นไม้มงคลอยู่แถวนี้เนี่ยนะคะอันนี้เป็นต้นเสน่ห์จันแดงนะคะก็จะตัดข้อๆออกตัดทำเป็นข้อๆนะคะเพราะว่าเอาส่วนบนด้วยส่วนที่เป็นข้อๆก็จะเอาปลูกเหมือนกันก็จะได้หลายต้นขึ้นมารวมกันก็จะเป็นพุ่มเร็วนะคะนี่ก็จะตัดเพิ่มอีกรากเขากำลังออกเลยนะได้น้ำฝนชุ่มชื้นอยู่ใต้ต้นไม้วันนี้ก็ดึงออกมาจากกระถางใหญ่มาปลูกในกระถางเล็กรอฟื้นติดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วค่อยถ้าโตแล้วหนาแน่นในกระถางมากแล้วค่อยย้ายออกไปนะคะต้นนี้ถ้าโตแล้วสวยมากนะคะเป็นพุ่มปลูกใส่กระถางใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเห็นไหมได้เป็นท่อนๆก็จะตัดท่อนไม่เล็กเท่าไหร่นะคะตัดพอดีปลูกนะเหมาะแก่การปลูกประดับบ้านนะคะใครที่จะปลูกค้าขายก็ลองทำดูนะคะพวกนี้ก็จะใช้เปลือกมะพร้าวรองนี่คุยมะพร้าวคุยคอกนะคะคุยมะพร้าวไม่มีวันนี้นะคะหาไม่ได้หมดแล้วจะเอาดินเก่าๆที่อยู่ในกระถางพวกนี้ตากแดดตากลมมาตั้งแต่ตอนโน้นหน้าแล้งผ่านมาแล้วนะคะหมักมีอะไรก็หมักทิ้งไว้นั่นแล้วขุดเอาหน้าดินหมักไว้เป็นกระถางเก่าๆพอเราจะมาปลูกก็เอามาผสมปุ๋ยคอกนิดนึงนะคะไม่ได้ใช้เยอะตามที่เห็นนั่นแหละนะคะส่วนใหญ่ถ้ามีก็หน้าดินนั่นแหละใช้ประมาณ3ส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะ1ส่วนถ้ามีขุยมะพร้าวก็ใส่ได้นะอย่างอื่นใส่ได้อันนี้ก็จะเอาเปลือกมะพร้าวรองก้นกระถางเพื่อกันดินออกแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นในกระถางได้เวลาหน้าแล้งมาเวลากระถางมันแห้งนะคะเราจะอุ้มน้ำได้ก็เอาใส่กันดินออกนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาดินใส่ดินละเอียดใส่นะก็จะชอบปลูกพืชพวกนี้ก็ชอบดินล้วนๆหน่อยนะคะผสมเข้าไว้ก็จะได้ดินที่สวยๆปุ๋ยคอกพวกนี้ก็จะเป็นมูลสัตว์มูลวัวนะคะมูลควายนะคะเอามากองไว้นานแล้วนะคะก็เอามาปลูกได้ไม่ร้อนแต่ถ้าเป็นมูลที่แบบว่าสัตว์เขาถ่ายมูลออกมาใหม่นะคะขี้อึออกมาใหม่นั่นแหละอย่าเพิ่งเอามาใช้มันร้อนนะคะอันนี้หายก็คือมันผ่านการหมักตากแดดตากฝนมาแล้วนะก็จะปลูกลองดูถ้าสวยไม่สวยยังไงก็ลองดูนะคะแต่เชื่อแน่ว่าปลูกแล้วสวยแน่นอนนะคะคิดว่าหัวคงไม่เปื่อยไม่เน่าไม่ยุบไปนะคะเดี๋ยวว่างๆถ้าสวยแล้วก็จะพยายามเอามาถ่ายผ่านหน้าจออัปเดตให้ชมนะคะ
ปลูกไม้มงคลเอาไว้ต้นไม้นะคะเอาปลูกรวมๆกันไว้นะจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งจะเป็นมุมที่ให้พลังงานให้ความสุขแก่เราเจ้าของบ้านคนปลูกได้นะคะเดี๋ยวดินมันเหลือๆก็จะเทใส่เลยตรงนี้ก็จะเป็นดินที่ร่วนซุยมากเลยนะคะผสมเรียบร้อยแล้วเป็นดินเก่ามาดินน้อยหน่อยนะคะไม่พอวันนี้ก็จะหาดินใหม่มาใส่วันหลังนะปลูกไปสักก่อนเพราะว่าตอนนี้ออกไปไหนไม่ได้เลยฝนมันตกรินข้างนอกนะก็นั่งปลูกแม่ยายเอกบ้านสวนก็อยู่แบบนี้แหละมีความสุขอยู่กับต้นไม้มีความสุขง่ายๆนะคะใช้ชีวิตปลูกไว้ชื่นไว้ชมนะคะไว้เป็นพลังงานดีๆนะใครผ่านมาพบเห็นนะคะมาเยี่ยมชมบ้านเขาก็ออนซอนกับเรานะคะเป็นไงคะนี่พามาดูนมที่ปลูกไว้เนี่ยแม่ใหญ่บ้านสวนชอบมองเป็นมุมที่ให้พลังงานแห่งความสุขนะคะมาปลูกไว้ต้นลิ้นมังกรแคระนะตอนนี้ไม่ได้ใส่ดินนะคะไม่ได้ใส่ดินนะแต่ก็รากมาเยอะนี่ก็ 3-4 ปีตั้งแต่ทำ YouTube ครั้งแรกปลูกเอาไว้นี่ก็เหมือนกันนะอันนี้เขียวเพราะเขาได้ดินข้างล่างเขาได้ดินมาตลอดไม้แย่ๆนะคะเป็นพุ่มเป็นพวงอันนี้เอาลงมาแต่ก่อนอยู่ข้างบนโน่นนะเอาลงมาตากฝนมารองน้ำฝนต้นมันไหลมานะคะอันนี้น่าจะเป็นออมชมพูปลูกไว้หลายๆอย่างบางอย่างก็ถ้าพูดชื่อผิดก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าบางอย่างก็จำไม่ได้แต่ชอบด้วยรูปร่างของต้นไม้นะคะก็นำมาปลูกเอาไว้อันนี้ก็ฝังหัวบอนสีไว้ข้างล่างข้างบนก็จะเป็นต้นกะเพราอันนี้ปลูกรวมๆกันไว้นะคะเห็นไหมสีแดงตัดกับสีเขียวสวยนะคะตรงนี้เป็นมุมที่แม่ใหญ่ชอบอย่าว่าล่ะมันให้ความสุขนะให้พลังงานนะนี่น่าจะเป็นออมเงินนะคะถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยใครเห็นใครชอบก็ลองหามาปลูกลองดูนะคะอันนี้เป็นกากมรกตด่างนะคะปลูกเอาไว้ก็เหลือไม่เยอะแบ่งๆออกไปละบ้างนะคะใครๆทักมาอยากได้ก็แบ่งไปให้นะคะกากมรกตแคะกระถางนี่ว่าจะแบ่งออกแยกออกไปเพาะใหม่น่ะอันนี้ทำคลิปข้าวก่อนเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะก็เริ่มแล้วนี่ฝนตกไม่ได้หินโชว์รากโชว์หัวนะกำลังจะมายอดใหม่แล้วนี่ก็ชมไปเรื่อยๆนะเป็นไงใครชอบนะคะใครชอบไม้มงคลอย่างแม่ใหญ่แอ๊กนะคะมาหน้าบ้านทางเข้าบ้านก็ปลูกไม้มงคลเอาไว้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ